สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันเสือช่วยด้วยป้าดนเรียกเยียวยาคืนทั้งที่ไม่ได้สละสิทธิ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางฮุมอสิพงศ์อายุ59ปีชาวบ้านอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ว่าตนได้รับหนังสือจากสำนักนโยบายการคลังส่วนวางแผนการคลังและงบประมาณเลขที่กค1004/SNK/W174/2563แจ้งว่าให้ตนโอนเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน 15,000 บาทคืนให้กระทรวงการคลังภายใน7วันเนื่องจากตนได้สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยนางโฮมกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้ากังวลว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศให้ประชาชนคนรักหญ้าลงทะเบียนเพื่อที่จะช่วยเหลือเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาทจำนวน3เดือนตนและครอบครัวไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนจึงวานให้หลานสะใภ้คนข้างบ้านทำเรื่องลงทะเบียนให้จนกระทั่งได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทครั้งที่1และครั้งที่2ได้จำนวน 10,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวน 15,000 บาทภายหลังจากที่ตนได้รับเงินแล้วก็ให้ลูกชายนำเงินไปให้กับหลานสะใภ้คนข้างบ้านที่ช่วยลงทะเบียนให้จำนวน 1,000 บาทและวันหลังตนก็ให้อีก400บาทแต่เขาไม่รับไม่รู้ว่าจะไม่พอใจที่ให้เงินเขาน้อยไปหรือเปล่ากระทั่งมีหนังสือแจ้งมาให้นำเงินชำระคืนทำให้ตนไม่สบายใจปรึกษาญาติพี่น้องเพื่อหาเงินมาคืนเพราะเงินที่ตนเบิกมาได้ใช้จ่ายซื้ออาหารและข้าวสารไว้กินหมดแล้วครอบครัวตนไม่มีที่นาที่ไร่สามีไม่มีงานทำตกงานตอนนี้มีเงินจุนเจือครอบครัวจากการทำงานรับจ้างวันละ300บาทเท่านั้นยืนยันว่าไม่เคยไปแจ้งสละสิทธิ์เงินเยียวยาอย่างแน่นอนเพราะทำไม่เป็นจะไปสอบถามรันสไฟว่าได้เข้าไปกดยกเลิกหรือเปล่าก็ติดต่อไม่ได้เขาออกไปยังต่างพื้นที่หลังจากไม่รับเงิน400บาทอยากบอนฝากสื่อให้ความเป็นธรรมกับตนและครอบครัวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ